คณะทำงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งนำโดยพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวัดหนองป่าครั่งพบว่าเป็นที่น่าชื่นชมที่บุคลากรทางการศึกษาศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นอย่างดีมีผลเป็นที่น่าพอใจแม้ว่าจะมีปัญหาการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารเรียนและมีเสียงรบกวนในระหว่างการเรียนการสอนแต่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงอาคารเรียนให้ป้องกันเสียงรบกวนได้ซึ่งจะเป็นผลให้โรงเรียนอื่นนะคะที่ประสบปัญหาเดียวกันได้รับการแก้ไขสำหรับปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สูงนั้นจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคในช่วงต้นของการเปิดใช้ระบบเช่นการปรับสัญญาณจากจานและกล่องรับสัญญาณแต่ก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าที่เข้าไม่ถึงบ้านโรงเรียนในจังหวัดเขตขออภัยค่ะในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นเขตพื้นที่สูงผมกับคณะก็ได้มาที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวัดหนองปากคลั่งที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะครับก็ได้มารับทราบเรื่องราวต่างๆที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1นะครับในภาพรวมก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมที่ได้บุคลากรทางการศึกษาทางโรงเรียนทางเขตพื้นที่ศึกษานิเทศเนี่ยได้มีความมุ่งมั่นทําตามโครงการได้เป็นอย่างดีเป็นที่น่าพอใจนะครับเราก็ได้มาฟังแล้วก็พบด้วยตัวเองว่าก็ยังพอมีปัญหาอยู่บ้างที่แก้ไขได้นะครับอย่างเช่นเมื่ออย่างโรงเรียนวัดหนองปากคลั่งเนี่ยเมื่อใช้ระบบเต็มระบบตั้งแต่ภาคเรียนที่2ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่เราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือว่าครูไม่ครบนะครับครูไม่ครบชั้นขาดแคลนครูเราก็แก้ไขตรงนี้ได้แต่การนี้ก็มาพบปัญหาต่อว่าจากการที่ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารนะครับก็ทำให้เกิดลักษณะของมีเสียงรบกวนกันบ้างก็แก้ไขได้นะครับก็โดยการจะต้องสนับสนุนเรื่องการปรับปรุงอาคารให้มีลักษณะของไม่มีเสียงรบกวนอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลที่จะทำให้โรงเรียนอื่นๆที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันซึ่งก็ทราบลักษณะคล้ายๆกันก็ได้รับโอกาสการแก้ไขไปด้วยนะครับส่วนทางเทคนิคนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการที่จะเตรียมการที่จะรับการประเมินหลังจากที่จบภาคการศึกษาในภาคเทอม2เนี่ยนะครับเราต้องวัดผลกันว่าครับว่าได้ผลอย่างไรซึ่งผมก็เคยได้ชี้แจงไปแล้วว่าเราคาดหวังได้เพราะว่าก่อนที่จะทำงานในโครงการนี้เราได้ศึกษาข้อมูลไปอย่างดีนะครับจากข้อมูลที่มีต้นแบบแล้วก็มีการศึกษาวิจัยมาอย่างดีก็ต้องไปตรวจสอบวัดผลกันตรงนั้นอีกครั้งนึงนะครับก็ทราบว่ามีบางโรงเรียนที่ยังขาดแคลนเรื่องกระแสไฟฟ้าผมก็ได้ประสานงานกันแล้วนะครับว่าจะสนับสนุนให้มีกระแสไฟฟ้านี่ไปทั่วถึงทุกโรงเรียนนะครับก็คิดว่าเมื่อช่วยกันหลายๆฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าความสมบูรณ์จะเกิดมากขึ้นไปโดยลำดับจนครบถ้วนในที่สุดครับสำหรับโรงเรียนวัดหนองปากครั่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน76คนโรงเรียนเริ่มใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเนื่องจากครูสอนไม่ครบชั้นเรียนโดยเริ่มสอนตอนแรกเฉพาะบางรายวิชาเท่านั้นอาทิวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยก่อนที่จะมีการติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์และสอนแบบเต็มรูปแบบในเวลาต่อมานอกจากปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนแล้วเรื่องของอาคารเรียนก็มีการขาดแคลนเช่นเดียวกันมีห้องเรียนไม่ครบชั้นเรียนโรงเรียนแก้ไขปัญหาโดยแบ่ง1ห้องให้เรียน2ชั้นเรียนค่ะอาคารกินอวัยวะสนามตั้งแต่เรา
จัดทดลองการสอนเต็มรูปแบบใน3สัปดาห์ผ่านมานี้เราก็พบปัญหาว่าเราจะต้องมาปรับห้องเรียนนักเรียนใหม่เพราะว่าเราใช้นักเรียน2ชั้นอยู่ในห้องเดียวกันเสียงเราไม่สามารถควบคุมเสียงที่มันเกิดจากการเรียนการสอนทั้งสองฝ่ายก็คงจะต้องมาปรับห้องเรียนใหม่ให้มีการเก็บเสียงขึ้นแล้วก็กั้นห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นกว่านี้นี่ไม่มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอุปกรณ์ชัดเจนเพราะเราเคยดำเนินการมาก่อนจะเข้าสู่โครงการขยายผลนี่แล้วความพัฒนานี่คือนักเรียนก็ตื่นตัวขึ้นเนาะแล้วตอนนี้นักเรียนมีความพอใจเพราะว่าเดิมทีที่โทรทัศน์ที่เราใช้มันจอมันขนาดเล็กการดูก็ไม่ทั่วถึงไงแล้วมันก็สูงด้วยเนาะแต่พอมาปรับเนี่ยเด็กก็มีความสุขขึ้นจากที่ผมคุยกับนักเรียนนะครับแต่เราคิดว่าหลังจากนี้ไปเราอาจจะใช้ในรูปแบบของการบูรณาการเข้ามาเสริมกันอยู่เนื่องจากว่าในบางสาระเนี่ยมันน่าจะได้ลงสู่สนามเนาะอยู่กลางแจ้งมันถึงจะเข้ากับบรรยากาศการเรียนเช่นวิชาในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยมันก็น่าจะให้เด็กได้ลงสู่ภาคสนามก็จะทำให้มีบรรยากาศที่ขึ้น